สนับสนุนโดยบ้านฟ้าปิยะโรมเนสโตอีกหนึ่งโครงการคุณภาพภายใต้แบรนด์ NC Group NC สร้างบ้านด้วยใจสู่ชุมชนสังคมเปี่ยมสุขเมื่อเราได้ฟังเรื่องราวของสามก๊กนะคะก็จะมีแต่เรื่องราวของบุรุษมีน้อยมากที่จะเอ่ยถึงสตรีคือเหมือนกับว่าสามก๊กไม่มีนางเอกจริงๆแล้วเนี่ยสตรีในสามก๊กมีความสำคัญโดยลำดับกันนับตั้งแต่เรื่องราวของพระเจ้าเลนเต้ซึ่งเป็นการทะเลาะกันของฝ่ายในระหว่างไทเฮากับฮองเฮาซึ่งในสามก๊กจะเอ่ยถึงคำว่าตังไทฮอนะคะหรือตังไทเฮานั่นเองแล้วก็พระนางโฮเฮาหรือโฮฮองเฮาซึ่งเป็นพี่น้องกับโฮจินอันนั้นก็เป็นสตรีผู้แรกที่เอ่ยถึงคนต่อมาก็คือเตียวเซียนนะคะซึ่งมีบทบาทมากในเรื่องราวของการล้มล้างทรราชตังโต๊ะซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่มีประวัติศาสตร์ที่ยืนยันว่ามีตัวตนจริงหรือไม่อย่างไรก็ตามเตียวเซียนก็จัดเป็น1ใน4หญิงงามในประวัติศาสตร์นะคะนอกจากนี้ยังมีการเอ่ยถึงกัมฮูหยินบีฮูหยินซึ่งเป็นฮูหยินของเล่าปีนางกัมฮูหยินนั้นชาติกำเนิดมีได้เล่าเอาไว้ในสามก๊กแต่ว่าบีฮูหยินนั้นคือน้องสาวของบีตกผู้เป็นขุนนางฝ่ายบุญของเล่าปีและบีฮูหยินคนนี้มีบทบาทในเรื่องของการยอมสละชีวิตเพื่อที่จะให้อาเตารอดก็คือในตอนที่จูโร่งฝ่าทับกับอาเตาเป็นการสิ้นชีวิตของบีฮูหยินแล้วก็จะนำไปสู่ซุนฮูหยินของเล่าปีซึ่งเป็นภรรยาคนที่สามแล้วก็มีบทบาทในสามก๊กเช่นเดียวกันแม้ว่าเพียงเล็กน้อยแต่ก็ทำให้ได้ชื่อว่าเล่าปีติดลมอยู่ในก๊กของซุนกวนเพราะซุนฮูหยินนี่เองนอกจากซุนฮูหยินแล้วก็มีนางงอก๊กไทผู้ซึ่งมีอิทธิพลอย่างยิ่งในราชสำนักของซุนกวนหรือของงอก๊กถือว่ามีส่วนในแผนสำคัญของเล่าปีและคงเบ้งด้วยเพราะว่าซุนกวนนั้นถือครอบครัวเป็นสำคัญและคุณหญิงหรือท่านผู้หญิงงอก๊กไทยนั้นเป็นที่เคารพของชาวงอก๊กเป็นอย่างยิ่งทั้งขุนนางฝ่ายบูและฝ่ายบุญก็ต้องฟังความคิดเห็นของท่านผู้หญิงผู้นี้เหมือนกันก็ถือว่าเป็นสตรีผู้มีอิทธิพลนอกจากนี้ทางฝ่ายโจโฉผู้ที่มีอิทธิพลก็มีนางเจ้าซื่อที่ก่อให้เกิดสงครามจนกระทั่งเตียนอุยทหารเอกของโจโฉสิ้นชีวิตนางเหงียมซีภรรยาของโจโฉแม่ของโจสิทธิ์โจผีซึ่งโจผีในเวลาต่อมาก็ชิงราชสมบัติตั้งราชวงศ์ของตนเองขึ้นมายังมีอีกนะคะสตรีในสามก๊กที่มีอิทธิพลในเรื่องราวต่างๆเหมือนกับเสมือนหนึ่งอยู่เบื้องหลังคือใต้เกี้ยวกับเสียวเกี้ยวอันเป็นเหตุให้เกิดยุทธการเซ็กเพ็กขึ้นเพียงเพราะว่าโจโฉผู้ซึ่งเป็นคนเจ้าชู้นั้นให้โจสิทธิ์เขียนกลอนและถูกใจในคำกลอนที่โจสิทธิ์เขียนว่าปราสาทที่สร้างขึ้นใหม่นั้นริมฝั่งแม่น้ำเจียงโฮมีสองสาวงามต่างแดนใต้คือเสียวเกี้ยวกับใต้เกี้ยวอยู่ข้างกายอันนี้เมื่อจิวยี่ได้สดับรับฟังกลอนบทนี้จึงก่อให้เกิดยุทธการที่สำคัญคือเซ็กเพ็กนั่นเองจะเห็นได้ว่าแม้ในสามก๊กจะเอ่ยถึงเรื่องราวของสตรีน้อยที่สุดแต่ต่างก็มีบทบาทที่สำคัญด้วยกันทั้งสิ้นค่ะ